การแกะฝาหลังนะครับก็คือต้องกดปุ่มตรงที่เมื่อกี้ที่ถ่ายแล้วมันจะลักษณะการเปิดคือจะเปิดแบบนี้นะครับวิธีการดึงก็คือดึงออกด้วยการนี้ปุ๊บตัวเครื่องนั้นก็จะยกขึ้นมาแล้วสิ่งจากมันที่เกิดขึ้นก็คือส่วนที่บอกว่า UV body ก็คือข้างบนตัวเครื่องเบาๆก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ข้างในของฝาหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่เหมือนจะเป็นเซ็นเซอร์คอยวัดค่าต่างๆของเครื่องนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล็อกฝาหลังแล้วก็การทำให้เครื่องนั้นมีความหนาแน่นแล้วก็จับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ของเครื่องนั้นค่อนข้างจะเยอะมากโอเคต่อไปปล่อยไหลนะครับเป็นภาคซอฟต์แวร์ก่อนต่อเลยหน้าจอของ Zen UI 3.1 3.0 นะครับขออภัย 3.0 ก็คือจะมีลักษณะเหมือนกับว่าจะเป็นป๊อปอัพเตือนต่างๆอยู่ข้างหน้าด้วยแล้วก็จะมีควิกเมนูที่สามารถเลือกเข้าไปในกล่องวงแหวนมหัศจรรย์ตรงนี้และสามารถเลือกวงแหวนเพื่อเปิดหน้าจอปุ๊บแล้วก็จะเห็นแอนิเมชันที่สวยสดงามนอกจากนี้ยังมีเสียงของอากาศให้ได้ยินอีกด้วยนะครับก็คือลักษณะเสียงเป็นอย่างนี้หลังจากนี้ก็จะเป็นการพรีเซนต์ของ 3.0 ตัว Zen UI นะครับซึ่งเมื่อรูปเร็วๆปุ๊บมันก็จะไหลแบบลักษณะอย่างนี้การปรับแต่งของมันนั้นก็สามารถปรับแต่งได้ดังนี้นะครับส่วนแรกก็คือส่วนของซีนก็เฮดดี้ซีสามารถเปลี่ยนซีนได้เป็นเรื่องปกติทั่วไปนะครับก็จะมีซีนให้เลือกประมาณหนึ่งแล้วก็จะเป็นวิดเจ็ตต่างๆที่กำหนดสกรีนนะครับก็คือตอนนี้จะเลือกได้แค่3แบบแต่ว่าอนาคตจะเลือกได้มากกว่านี้นะครับวอลเปเปอร์ก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบด้วยกันตั้งแต่ลาบอลเปเปอร์ซึ่งเครื่องนี้ก็สามารถทำลาบอลเปเปอร์ได้แล้วที่จริงมาทำได้นานแล้วครับส่วนสกรีนล็อกนั้นก็สามารถเลือกได้หลายชนิดด้วยกันสามารถตั้งให้เตือนต่างๆสถานะต่างๆได้ซึ่งถ้าเป็นแบบปกตินี้สามารถตั้งแบบนี้ได้ก็คือสามารถเลือกช็อตคัทต่างๆของโปรแกรมคือสามารถกดปุ๊บแล้วเราสามารถเปลี่ยนฟีเจอร์ของฟังก์ชันต่างๆได้นะครับอันนี้คือลูกเล่นหนึ่งส่วนวิดเจ็ตต่างๆก็จะสามารถตั้งแอปพลิเคชันต่างๆนี้ขึ้นได้หรือวิดเจ็ตก็คือพวกวิดเจ็ตต่างๆที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถเลื่อนขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้สามารถเซตเกี่ยวกับเรื่องเสียงของเครื่องหรือการเตือนต่างๆแล้วก็การตั้งเวลาปลุกว่าจะเป็นแบบไหนได้อีกตัดว่า HTC ค่อนข้างจัดเต็มในเรื่องฟีเจอร์ต่างๆที่ใช้งานง่ายนะครับและทีนี้เรามาดูกันอีกส่วนหนึ่งก็คือของเมนูโปรแกรมนะครับซึ่ง HTC นั้นค่อนข้างจัดมาเต็มเช่น มีไฟฉายซึ่งจะฉายจาก LED ข้างหลังก็ไม่ขออธิบายมากผมปรับได้ระดับ3ระดับนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เกี่ยวกับตัวไมเนอร์นะครับก็คือการเปิดกล้องหน้าทำให้เกิดการส่องกระจกได้ซึ่งจะดีหรือไม่ก็ถ้าสภาวะแสงน้อยก็อาจจะแย่หน่อยนะครับเครื่องนี้เนื่องจากว่าเป็น Dual Core นะครับเราก็จะมีการทดลองเช่นตัวแรกก็คือ Neo Core ตามแบบที่เราเคยลองในรีวิวที่เว็บ itcookie.com นะครับก็เริ่มจากเบนช์มาร์กกันเลยว่าเบนช์มาร์กของเจ้าตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับตอนนี้จะไม่มีเสียงนี่เราให้ฟังเสียงกันหน่อยว่าเสียงก็ค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ขอระหว่างที่ Neo Core วัดนั้นเราจะขออธิบายเรื่องจอนิดนึงครับจอเป็นความละเอียดกับ QHD นะครับ540x960นะครับซึ่งให้ความละเอียดสูงแล้วก็4x16 ล้านพิกเซลนะครับที่ค่อนข้างจะให้ความละเอียดมากเลยทีเดียวคะแนนที่ได้นั้นก็คือสูงกว่า Galaxy S2 อย่างเห็นได้ชัดมีเหตุผลอยู่ว่าเจ้าตัวนี้ไม่ได้ถูกล็อกสกรีนเป็น560เฟรมต่อวินาทีนะครับต่อไปเรามาดูที่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Core Lens Standard ตัวเดียวด้วย CPU ขนาดนี้และแรมทั้งหมด1กิกแล้วก็ ROM 768นะครับก็อาจจะทำให้ ROM นั้นดูด้อยกับคู่แข่งแต่กระจอกระดับ Core Lens
Enom นะครับ2220ถ้าชื่อผิดของขออภัยด้วยก็ให้ความคมชัดที่ค่อนข้างมากแล้วพัฒนาจากตัว205ที่อยู่ใน A99 ที่ผมใช้อยู่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวคะแนนตอนนี้ยังไม่ออกมาครับแต่ว่าถ้าที่ดูจากกราฟิกนั้นค่อนข้างจะลื่นเลยทีเดียวคะแนนผมก็หวังว่าจะสูงแต่ว่าถ้าใครอ่านรีวิวมาแล้วก็คงทราบกันดีว่าคะแนนนั้นมันยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับตอนนี้เสร็จแล้วผลของคะแนนนั้นก็คืออยู่ระดับที่1805คะแนนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้อาจจะเพราะว่าหนัก UI ไปนิดหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหลายประการนะครับทีนี้เรามาดูลูกเล่นของเครื่องกันต่อนะครับก็คือจากในเซตติ้งเนี่ยที่ผมสำรวจก็คือเครื่องนั้นสามารถ1การทำงานของมันก็คือคว่ำหน้าสามารถเป็นสปีกเกอร์โฟนเวลาคุยสาย2โหมดพ็อกเก็ตนะครับก็คือใส่กระเป๋าหรือใส่เป็นในพ็อกเก็ตกระเป๋าเก่งๆหรือกระเป๋ามันจะเป็นแบบเสียงค่อยๆขึ้นมานะครับส่วนโหมดที่3ก็คือเวลาคว่ำเครื่องลักษณะนี้ก็คือเวลาสายเข้ามันจะเงียบเป็นทันทีแต่ว่าต้องให้สายเข้าก่อนนะครับถึงความมันจะเงียบก็เซนเซอร์จัดมาเยอะมากเลยเดียวสำหรับเจ้า HCC Sensation เครื่องนี้นอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งที่อยากพรีเซนต์ก็คือ Airable Power Agency ซึ่งถือว่าเป็นโหมดที่อัจฉริยะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะช่วยในเรื่องเซฟพลังงานกับเครื่อง Dual Core มากสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยผมก็สามารถอยู่กับมันได้ประมาณวันครึ่งโดยที่แบตมันไม่หมดนอกจากนี้การทำงานก็ยังถือจัดว่าลื่นไหลแม้คะแนนคอนแล้วจะไม่สูงและการทำงานของเกมนั้นค่อนข้างจะดีเช่นผมจะเล่น Angry Birds นิดหน่อยนะครับแล้วหลังจากนี้ก็คือถ้าเราเล่นเสร็จเนี่ยมันจะมีขับลื่นไหลนะครับค่อนข้างจะลื่นเลยทีเดียวเนี่ยครับก็จะไปลื่นนะครับและลูกเล่นต่างๆของมากมายของเครื่องก็จะมีอีกและก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะภาคภูมิใจกับเซนเซชันนิดนึงก็คือเสียงของมันค่อนข้างจะดีเยี่ยมเมื่อเสียบหูฟังแต่ว่าอยู่ในลำโพงก็แค่ว่าจะไม่ดีนะครับก็คือก็จัดว่าดีแล้วก็การอัดเสียงที่ค่อนข้างให้คุณภาพที่เสียงดังและก็เลือกสกุลได้ตั้งแต่ AC หรืออะไรพวกนี้ลองมาฟังเสียงนะครับด้วยเทคโนโลยีของ SRS Enhance นะครับก็เลยทำให้เสียงนั้นค่อนข้างจะดีเมื่อเป็นลำโพงแล้วลำโพงอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่าการวางเครื่องเอาไว้อาจจะทำให้เสียงมันเบาไปนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาสรุปถึงข้อดีและข้อเสียของ Sensation กันโอเคสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจบรีวิวของ HTC Sensation ตัวนี้กันนะครับซึ่ง HTC Sensation นี้จัดว่าเป็น1ใน3 Dual Core ที่ตอนนี้เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเปิดตัวไม่ใช่ครั้งแรกในประเทศไทยเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยที่มีการนำ CPU Dual Core มาใช้ในมือถือเป็นครั้งแรกนะครับดังนั้นเนี่ยข้อดีของ Sensation ก็คือความว่องไวที่ส่งเป็น Dual Core 2ความที่มันใหม่แล้วก็เป็น3จุดเป็น OS 2.3.3 ที่ค่อนข้างจะเสถียรใช้ได้และ UI ที่น่าคบหาอย่างเซน UI 3.0 นี่คือจุดแข็งของเขาและอีกจุดหนึ่งคือเรื่องการตอบสนองเรื่องมัลติมีเดียที่ค่อนข้างจะเต็มพิกัดทำให้ตัว Sensation เองก็ถือว่าพัฒนาตัวเองจากรุ่นดีไซน์ที่เป็น HD ดีไซน์ HD ขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงมากข้อเสียของ Sensation นั้นก็ยังมีอยู่ก็คือน้ำหนักที่มากไปนิดนึงกับบางครั้งรู้สึกว่าการชาร์จของมันเนี่ยมันจะชอบดูดบ่อยๆเพราะเนื่องจากตัวเป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมที่ค่อนข้างจะแข็งแรงใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือคอร์สและสแตนดาร์ดรู้สึกคะแนนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่และแบตเตอรี่ที่รู้สึกจะไม่ค่อยทนไม้ทนมือแม้ให้ขนาดมา1500มิลลิแอมป์แล้วนะครับก็ยังไม่ทนมากเท่าไหร่แต่ข้อดีนั้นก็จัดว่ามากกว่าข้อเสียในราคา 18,900 บาทที่สามารถจองได้ใน D-Tag เท่านั้นก็เป็นเครื่องที่ครบสูตรอีกเครื่องหนึ่งที่ใครสนใจสมาร์ทโฟนอย่าง Android ก็
ควรจะมองไว้แต่คุณต้องมีงบทั้งหมด 18,900 บาทถึงจะครบหามันได้นะครับสำหรับรีวิวของ HTC Sensation วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกับรีวิวตัวต่อไปซึ่งผมขอใบ้ไว้ได้เลยว่ามันก็คือ Duo Core Fold อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งและกัดกันตรงๆกับ HTC Sensation ที่เป็น CPU Duo Core 1.2 เหมือนกันแต่รายนี้ขอบอกว่าตัวนี้คือ Snapdragon เป็น Qualcomm แต่ตัวหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมใน IT Cook Gang News ตอนหน้าสำหรับภาครีวิวนะครับสำหรับเทปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ